ฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับทุกๆคนที่อยากจะเรียนมายานะครับทางสถาบันมิซี่เนี่ยนะครับก็มีเปิดสอนคอร์สมายานะครับ11ครั้งรับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เก่งกันได้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ2เบอร์โทรนี้ถึงผมแน่นอนครับกับคอร์สอีกอันนึงคือ After Effect นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกด้านวิดีโอด้านภาพนะครับและเป็นไปได้นะครับลง2คอร์สนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะทำงานแอนิเมชันได้อย่างแน่นอนและนี่คือตัวอย่างนะครับคลิปที่จะสอนในตอนนี้นะครับอ่ะเราลองกดเพลย์กันเลยดีกว่านะครับหลักการนี้ก็คือนะครับมีน้ำกระแทกลงมาบนผ้านะครับโดยมีผ้าทั้งหมด4พื้นนะครับก็ผ้าก็เป็นผ้าคุณสมบัติมายาทั่วไปเห็นแต่ว่ามีน้ำกระแทกลงมาบนผ้านะครับมีความต่อเนื่องมากขึ้นก็จะเป็นคลิปที่แอดวานซ์ขึ้นมาต่อจากที่น้ำกระแทกผ้านะครับคนนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับชาวมิซี่วันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับกับการใช้ผ้ากันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะลองสร้างผ้ากันอีกสักหนึ่งแบบนะครับคราวนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นผ้าก็มีน้ำนะครับเราลองทำให้ผ้ามีเยอะขึ้นกันดูบ้างดีกว่าแต่อันนี้นะครับจะลดจำนวนผ้าความละเอียดสัก30คูณ30นะครับแล้วก็ให้มันไหลลงมาผ้าซ้อนๆกันแบบนี้นะครับแบบนี้เลยมีทั้งผ้าแล้วก็มีลูกบอลด้วยสัก4แถวแล้วกันเอาเป็นว่ามันต้องเยอะเท่าไหร่เช่นนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับกด Freeze Transformation Edit Delete by Type แล้วก็เลือก History นะครับต่อจากนั้นเราจะนะครับทำวิธีการง่ายๆก็คือให้มันกลายเป็นผ้านะครับมาที่บท encode นะครับ create encode มันก็จะกลายเป็นผ้าแล้วครับเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาแต่ละจุดนะครับอันนี้ยึดสีมุมนี้อย่างนี้นะครับก็ใช้คำสั่งไม่หนีบนะครับหนีบเอาไว้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ดึงเยอะหน่อยละกันนะครับดึงเยอะนิดนึงกดคอนโทรลชิฟต์นะครับเผื่อเลือกเกินอันครบทั้งแถวนะครับอันนี้เกิดไปแล้วกดคอนโทรลนะครับยกเลิกมันไปซะยกเลิกไปอึ๊บดีมากครับแล้วก็ใช้คำสั่งไม่หนีบนะครับอันนี้หนีบแบบเล็กๆนะครับแบบเล็กๆแล้วก็อันนี้นะครับก็หนีบแบบยาวนิดนึงมุมล่างหนีบหมดเลยดีกว่าแล้วก็หนีบไม่หนีบเอาไว้นะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะปรับสัก500เฟรมแล้วก็สร้างน้ำเช่นเคยนะครับมาที่ Endodynamic แล้วก็ Create นะครับ End Particle เลือก Water ก่อนนะครับแล้วก็ Create Emitter กด Option นะครับใครที่ไม่เข้าใจปรับตรงนี้เป็นสัก2000นะครับ Enter ด้วยแล้วก็ใครที่ไม่เข้าใจนะครับกลับไปดูคลิปน้ำกระแทกผ้าโอเคไหมครับนะแล้วก็กดโอเคกด create เลยนะครับก็จะได้น้ำตัว emitter คือตัวกำเนิดหรือว่าตัวปลดปล่อยน้ำออกมานะครับพ่นน้ำปิดๆๆๆออกมาเลยก็ให้มันพุ่งประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับผมอยากจะให้ผ้ามันห้อยลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยพ่นน้ำออกมาวิธีการนะครับโอ้อยากจะคุมไม่ให้มันมีน้ำออกมาก่อนเลยตอนนี้มาที่attribute editor นะครับแล้วก็มาที่คำว่า water 1หรือว่าตัว emitter ของเรานั่นแหละให้ create ตรงนี้นะเป็น0ไปก่อนแล้วคลิกขวาตรงนี้นะครับเลือก key set key นะครับเดินไปตึ๊ดๆๆ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 สัก50เฟรมนะครับให้ภาพมันอยู่ตัวแล้วก็ key อีก1ครั้งนะครับแล้วก็ next key frame ครับปรับตรงนี้เป็น 2,000 next key frame คือเฟรมถัดไปนะครับกด1ครั้งหรือถ้าเราดูเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คือเฟรมที่49แล้วเฟรมที่50นั่นเองคือห่างกัน1เฟรมนะครับหรือจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็ได้คือจะค่อยๆเพิ่มจาก0นะครับเป็น2000พิมพ์2000 enter แล้วก็คลิกขวา set key มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับน้ำก็จะพุ่งปุ๊บๆๆๆออกมาเลยแค่นี้เองนะครับก็ง่าย
เราก็แค่ลากครอบทั้งงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดผมเซฟงานก่อนเป็น water 3แล้วก็กดนะครับ end cache นะครับ create end cache คราวนี้นะครับระหว่าง50เฟรมนี้มันก็จะไม่มีน้ำไหลออกมาปูปูโอ้อยากจะบอกครับว่าเราลืมเพิ่มนะครับเป็น500เฟรมและอีกอย่างนึงนะครับโอ้น้ำไหลแรงเหลือเกินทำยังไงดีน้ำไหลแรงมากๆเลยนะครับเราก็ใครดูคลิปน้ำกระแทกผ้าแล้วก็เลื่อนลงมาครับหรือว่ากดตรง channel box ก็ได้นะครับจะได้เห็นง่ายๆเลื่อนลงมาล่างๆครับมันจะมีคำว่าต้องคลิกที่ตัว emitter นะครับมันจะมีคำว่า directional speed นะครับปรับจาก20เป็น5ก็พอคือพ่นไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ลากครอบอีกครั้งนึงกดตรงนี้นะครับ encode เลือกDelete นะครับ Delete Cache แล้วก็ Cache ขึ้นมาใหม่นะครับ Replace ทับไฟล์เก่าไปเลยก็ได้นะครับเอ๊ะผม Auto Rename ดีกว่าให้มันตั้งชื่อให้ใหม่นะครับรอแป๊บหนึ่งคราวนี้มันทำการ Simulate นะครับผ้าให้เรานะครับแต่คราวนี้ผมไม่ได้พูดถึงการปรับแต่งผ้านะครับก็รอนิดนึงนะครับรอนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราจะว่ากันคลิปต่อๆไปก็ไม่ได้อัพมาหลายวันแล้วนี่แล้วก็ดูครับเห็นไหมครับมันค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วพุ่นพ่นออกมาวูน้องดูว่าจะอินตามพี่นะครับแต่คราวนี้นะครับน้ำที่เลือกเมื่อกี้นะครับเป็น Life Forever คือแม่งไม่มีจำกัดนะครับก็หมายความว่าน้ำมันจะพ่นออกมาอย่างไม่มีขอบเขตนั่นเองนะครับพ่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเครื่องก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องที่หนักใจได้เช่นเดียวกันสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่แรงเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเรารอแป๊บหนึ่งรอมันซิมูเลตนะครับแต่ถ้าใครที่พี่มันพ่นข้างหลังเยอะไปเนี่ยมันตกนะครับมันตกไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเราก็แบ็กกลับมาก่อนครับตัวนี้เนี่ยเลื่อนอีกนะฮะให้อยู่ในระนาบผ้าแล้วก็กดหน้ามันลงมายิงมันลงบนผ้าเลยนะครับลากครอบอีกหนึ่งครั้งนะครับ delete cache แล้วก็ cache ใหม่บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมพี่ครับมันถึงใช้ผ้ากับ end particle ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใส่พวก passive หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในหมวดเดียวกันครับมันก็เลยสามารถที่ทำงานได้เลยนะครับลองดูกันดีกว่าว่าผ้าของเรานั้นมันจะรับน้ำหนักของน้ำได้ไหมมันจะพริ้วแค่ไหนถ้า 2,000 แรงไปก็อาจจะปรับให้เม็ดมันเล็กลงนะครับอ๋อลืมครับตัวนี้เนี่ยต้องลากครอบตรงที่มีตัวนี้ด้วยถ้าเราลากครอบแค่ตรงนี้เนี่ยไอตัวแคชเนี่ยมันจะไม่ได้แคชกับตรงนี้นะครับผมว่าสำหรับคลิป2คลิปนี้นะครับโอ้โหแสงมันจะหนักเกินไป 2,000 คงจะไม่ไหวนะครับเราจะคิดยังไงกับมันดีนะครับก็เลื่อนสเต็ปคีย์เฟรมเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาหา 2,000 ปรับเหลือสัก500นะครับทางเครื่องจะไปไม่ไหวแล้วแล้วก็มาที่ end shape particle นะครับ life span ปรับไหมหรือปรับแล้ว infinity ไปก่อนละกันขนาด radius เป็นจุดหนึ่งนะครับเล็กๆหน่อยจริงๆเราสามารถคีย์ให้มันเล็กๆใหญ่ๆนะครับได้หมดเลยโอเคแล้วก็ลากครอบทั้งหมดเลยนะครับ delete cache ต้องมีตัวไอตัว end particle ด้วยนะครับแล้วก็ cache มัน replace นะครับ replace ไปเลยทับไปเลยก็จะแคชมาให้เราใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องแคชผ้าใหม่แคชทุกอย่างใหม่ก็จะเสียเวลานิดนึงถ้าใครที่ขยันเนี่ยนะครับก็คงจะทำได้ไม่ยากใครที่ขี้เกียจเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าคงจะไปไม่รอดนั้นมายาก็เป็นงานที่ต้องมีความขยันพอสมควรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะทำงานที่มันสวยๆออกมาไม่ได้ก็เอาเป็นว่ารอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะรอดีกว่าก็กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่รออย่างยาวนานก็แคสเสร็จแล้ว500เฟรมนะครับน้ำก็พุ่งไปโอ้ยไกลเหลือเกินนะครับก็พ่นไปตามลำดับนั่นแหละครับ คราวนี้นะครับเราก็จะทำการเพลย์ดูนะครับเรากดเพลย์กันเลยนะครับทำงานตามที่เราสั่งนะครับพบ50เฟรมแล้วมันก็ไหลลงมาลืมกระจายกระจายกันโอ้โหน้ำนี่เปร่งกันสนุกสนานเลยนะครับก็เอาเป็นว่าวิธีการทำก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันต่อดูดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราก็เทคนิคเพิ่มนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อก็คืออันนี้เม็ดมันเล็กใช่ไหมครับอย่างที่เราเคยทำกันในคลิปน้ำกระแทกผ้านะครับ
ลองกดเรนเดอร์ดูนะครับก็เห็นเล็กนิดเดียวแม่เป็นฝอยๆเลยเราลองปรับให้มันเพิ่มขึ้นนะครับเม็ดใหญ่ขึ้นก็เลือกที่ตัว particle shape 1ตรงนี้นะครับปรับ radiance เป็นสัก 0.5 ดูก่อนดูภาพนี้นะเก็บภาพไว้นะครับแล้วกด render อีกครั้งนึงโอ้ได้เป็นน้ำแล้วนะครับก็ทำตามขั้นตอนที่เหลือนะครับตามที่บอกก็คือใส่ lambert สัดแสงนู่นนี่นั่นก็จบเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากเห็นไหมครับว่าช่างง่ายดายเหลือเกินนะครับการใช้มายาเดี๋ยวเราลองทำคลิปเพิ่มอีกนะครับเราดูคลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้ยังรู้ตั้งชื่อว่าอะไรก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับใครที่อยากเรียนมายากับทางมิซี่นะครับก็มาลงทะเบียนเรียนกันได้นะครับติดตามในแฟนเพจหรือว่าในเว็บไซต์ www.misi.com นะครับวันนี้ก็แค่นี้ดีกว่าขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็มาอดทนในการฟังโอเคสวัสดีครับฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับทุกๆคนที่อยากจะเรียนมายานะครับทางสถาบันมิซี่เนี่ยนะครับก็มีเปิดสอนคอร์สมายานะครับ11ครั้งรับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เก่งกันได้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ2เบอร์โทรนี้ถึงผมแน่นอนครับกับคอร์สอีกอันนึงคือ After Effect นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกด้านวิดีโอด้านภาพนะครับและเป็นไปได้นะครับลง2คอร์สนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะทำงานแอนิเมชันได้อย่างแน่นอน